การหมอกควันเราก็มีทางทีมงานที่มีความรู้ความสามารถลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลไฟป่าการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆเป็นสาเหตุในความคิดของคนในภาคเหนือโพก็เป็นเครื่องมือนึงนะครับในการที่จะสำรวจความคิดเห็นของคนกลุ่มใดกลุ่มนึงหรือว่าสถานการณ์นึงที่เราสนใจนะครับเพื่อที่จะสะท้อนให้คนทั่วไปได้ทราบถึงสถานการณ์นั้นๆเช่นสถานการณ์หมอกควันในช่วงเนี้ยที่เป็นช่วงวิกฤตของหมอกควันในทุกๆปีของทางภาคเหนือนะครับเราก็จะทำให้ทราบว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความเดือดร้อนกับสถานการณ์เหล่านี้มากน้อยขนาดไหนอะไรเป็นสาเหตุในความคิดของคนในภาคเหนือหรือว่าคนเชียงใหม่นะครับเช่นสาเหตุเกิดจากเรื่องของไฟป่าการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆอย่างปีนี้เราก็เพิ่มหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเข้าไปคิดว่าหมอกควันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพของพวกเราประชาชนทั่วไปมากน้อยขนาดไหนอย่างไรอาจจะเกิดวิกฤตในเรื่องของการทำการเกษตรของประเทศของเราในอนาคตได้มีการสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนเกษตรกรนะครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันคนที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการสืบทอดของอาชีพทางการเกษตรเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งนึงก็เริ่มที่จะไม่ค่อยสนใจหรือเห็นความสำคัญในเรื่องของการทำการเกษตรละหลายๆความคิดเห็นก็พยายามที่จะสะท้อนออกมาว่าน่าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรแบบดั้งเดิมจากการใช้แรงงานเนี่ยเป็นการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยทุ่นแรงเพื่อจูงใจให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็หันมาทำการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศเราต่อไปเราก็จะเสนอแนะเป็นแนวทางในนโยบายออกไปนะครับรวมถึงมีการจัดทำเป็นอินโฟกราฟิกสามารถที่จะเผยแพร่นะครับแล้วก็ส่งไปยังสื่อต่างๆทั้งภายในมหาลัยเองนะครับรวมถึงภายนอกเพื่อที่จะให้เกิดการรับรู้ของคนทั่วไปนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เราได้ดำเนินการเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาแนวทางต่างๆเหล่านี้ไปใช้เพื่อที่จะหาทางในการแก้ไขปัญหาก็เป็นผลงานของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรคณะเศรษฐศาสตร์นะครับหรือในนามของแม่เจ้าโพครับเป็นสำนักโพแห่งเดียวของประเทศเลยก็ว่าได้ที่มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการทำโพด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักที่ทางมหาลัยได้กำหนดในแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องมีการดำเนินการในส่วนของโพทางด้านการเกษตรเนี่ยประมาณ 60% จุดเด่นตรงนี้ครับเราจะช่วยในเรื่องของการสะท้อนความคิดเห็นของเกษตรกรภาคการผลิตรวมถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าทางด้านการเกษตรหรือว่าเศรษฐกิจทางการเกษตรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในช่วงสถานการณ์สำคัญหรือว่าในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่จำเป็นที่ต้องใช้สินค้าทางการเกษตรในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือจุดเด่นของแม่เจ้าโพครับแล้วก็จะเป็นโพทั่วไปโพทางด้านเศรษฐกิจสังคมอยู่ที่ประมาณ 40% ที่ก็จะเป็นสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ นะครับว่ากระแสไหนได้รับความสนใจเราจะพยายามที่จะใช้การนำเสนอที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับใช้สื่อโซเชียลมีเดียรวมถึงสื่อดิจิทัลต่างๆนะครับที่จะช่วยในการนำเสนอผลโพให้รวดเร็วแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไวยิ่งขึ้นนะครับแม่โจ้โพสำนักโพทางการเกษตรแห่งเดียวของไทยอยากให้เราช่วยอะไรเชิญมาได้ที่แม่โจ้โพ